อิหร่านและกลุ่มพันธมิตรได้จัดพิธีรำลึกครบรอบ2ปีกับการจากไปของพลเอกกาซิมโซไลมานีอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษคุดแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่ถูกกองทัพสหรัฐอเมริกาสังหารในอิรักโดยเหตุการณ์นี้กองทัพสหรัฐได้ใช้โดรนถล่มยิงขบวนรถของพลเอกกาเซมซึ่งกำลังแล่นอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติกรุงแบกแดดในคืนวันที่2มกราคม2563เป็นเหตุให้พลเอกกาเซมเสียชีวิตทันทีพร้อมกับอาบูมาดีอันมูฮันดิสรองผู้บัญชาการกองกำลังระดมประชาชนอิรักนั่นทำให้ผู้นำทั้งอิหร่านและอิรักต่างออกมาประนามการกระทำของสหรัฐโดยอิหร่านได้ชักธงรบสีเลือดขึ้นบนยอดสุเหร่าศักดิ์สิทธิ์จามคารานครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อแสดงสัญญาณพร้อมประกาศสงครามเต็มรูปแบบก่อนจะตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพอากาศในอิรักที่มีทหารอเมริกันประจำการอยู่2แห่งแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตโดยสหรัฐอ้างว่ามีกำลังพลเกิดอาการบาดเจ็บทางสมองนับร้อยคนขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนั้นอ้างว่าพลเอกกาเซมเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของอเมริกาส่วนสหรัฐได้อ้างกับสหประชาชาติว่าเพื่อปกป้องชาวอเมริกาเช่นเดียวกับวิลเลียมบาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ยืนยันว่าโดนัลด์มีอำนาจสั่งสังหารและพลเอกกาเซมคือเป้าหมายทางทหารที่ชอบธรรมโดยเอบราฮิมไรซีประธานาธิบดีอิหร่านได้กล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันที่3มกราคม2565ยืนยันว่าถ้าโดนัลด์และไมค์พอมเพอีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่ถูกดำเนินคดีในศาลฐานลอบสังหารพลเอกกาเซมชาวมุสลิมจะแก้แค้นให้กับการเสียสละชีพของเขาโดยชี้ว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคือผู้รุกรานฆาตกรและผู้ร้ายตัวจริงจะต้องถูกไต่สวนและพิพากษาภายใต้กฎหมายอิสลามและจะต้องเผชิญบทลงโทษตามคำตัดสินของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งตามกฎหมายอิสลามของอิหร่านกำหนดโทษประหารชีวิตสำหรับผู้ที่ก่อคดีฆาตกรรมเว้นแต่ครอบครัวของเหยื่อจะยอมรับเงินเลือดเพื่อชดใช้โดยก่อนหน้านี้ศาลอิหร่านและอิรักได้เคยออกหมายจับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฐานฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนขณะที่อัยการสูงสุดอิหร่านเปิดเผยว่าได้ประสานไปยัง9ประเทศหลังระบุตัวผู้ต้องสงสัยในคดีลอบสังหารได้127คนเป็นชาวอเมริกัน74คนและชื่อแรกในบัญชีนี้ก็คือโดนัลด์นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ารัฐบาลได้ยื่นจดหมายถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้เอาผิดกับสหรัฐและอิสราเอลฐานมีส่วนร่วมในการลอบสังหารดังกล่าวด้วย